น้องครับน้องน้องทางด้านนี้เลยครับสอนพี่โฮมโหลูกสวยมากเห็นไหมโหเออนี่ครั้งก่อนคุยกันอยู่ก็รีบกลับไปใครเป็นอะไรไหมแม่ไม่สบายนะคะแม่ไอเป็นเลือดแม่บอกว่าเขาเป็นมะเร็งนะคะเฮ้ยแล้วแม่เป็นไงบ้างหมอเขาว่ายังไงก็รักษาไปตามอาการนะคะพี่โฮมตอนนี้หนอนก็เลยต้องกลับอยู่ที่บ้านกับเขาโหแบบนี้หนอนก็ต้องเตรียมเงินค่ารักษาพยาบาลแม่เยอะเลยนะพี่ช่วยหางานได้ไหมพี่มีลูกค้า VP ที่โทรมาถามพี่ว่ามีนางแบบหน้าใหม่บ้างไหมพี่ก็เลยนึกถึงหนอนถ้าหนอนสนใจเนี่ยเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปโปรไฟล์ให้ใหม่นะเพราะว่ารูปที่พี่เคยมีอยู่มันก็นานมากแล้วมันไม่อัปเดตนะหนอนโอเคไหมดีเลยค่ะพี่โฮมงั้นหนอนรบกวนพี่โฮมช่วยถ่ายรูปโปรไฟล์ส่งให้ลูกค้าหน่อยนะคะสบายเลยอย่างงั้นครั้งนี้ต้องให้เบอร์พี่แล้วนะ เชิญเลยครับขอต้อนรับสู่สตูดิโอถูกๆอาจจะไม่สมเกียรติกับพิตตี้ตัวท็อปสักเท่าไหร่นะครับแค่นี้ก็ดีมากแล้วล่ะค่ะอ้าวใช้คำว่าแค่นี้เหรอหนอนพูดอะไรผิดเหรอก็หนอนบอกว่าแค่นี้ไงหนอนรู้ไหมกว่าพี่จะได้อุปกรณ์มาเยอะแยะขนาดนี้พี่หมดเงินไปเท่าไหร่คนนักแข่งนี่ล่วงแล้วล่วงอีกเลยนะโอ้โหนี่มันสตูดิโอของช่างภาพมือทองระดับประเทศเลยนะคะเนี่ยเกินไปเดี๋ยวนอนไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะได้ห้องน้ำด้านนั้นนะเดี๋ยวพี่เซตกล้องรอพร้อมแล้วค่ะคุณช่างภาพมือทองงั้นเรามาเริ่มถ่ายกันเลยดีกว่าไหมค่ะงั้นพี่ขอหน้าตรงก่อนนะเย็นข้างนะสวยมากจ้ะไปข้างเลยยิ้มเอามือไปจิกหน่อยจิกกล้องหน่อยหน้าตรงไหมคะหนึ่งสองพี่เช็คแสงบ้างนะความ